รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดโอ้ซีสนับสนุนโดยชุดนักเรียนน้อมจิตใส่เลยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงสดๆบ่าย2โมงตรงนะครับท่านผู้ชมฮะเราขอขยับเวลาครับผมน้อมรับนโยบายของรัฐบาลนะฮะแต่ว่าช่วงดึกก็ยังสามารถดูกันได้อยู่คุณดูไม่ทัน3ทุ่มครึ่งคุณกลับไปดูกันได้อยู่ใช่ค่ะอ้าวเราดีใจกันอยู่2วันยอดผู้ป่วยกลับมาเลขสวยมากเลยฮะ111ตอง1เลยตอง1เลย111คนแต่ที่น่าสนใจคือผู้เสียชีวิตมากขึ้นใช่วันนี้เรามีผู้เสียชีวิตถือเป็น30คนแล้วนะครับใช่ค่ะณวันนี้30คนคุณดูดีๆเมื่อวานนี้เราบอกว่าประเทศไทยตรวจไม่แพ้ชาติใดในโลกเราคิดว่าเราตรวจกันไป 70,000 กว่าคนค่ะขอแก้คำพูดสักนิดนึงเราตรวจไปจริงๆไม่ถึง 30,000 ก็คือ 20,000 กว่าจริงๆแล้วตรวจน่ะ 70,000 กว่าครั้ง 70,000 กว่าครั้งแต่อย่าลืมว่าคนนึงอ่ะตรวจหลายรอบ 2-3 ครั้งถูกต้องอย่างลิเดียแมทธิวเนี่ยตรวจไป 2-3 ครั้งแล้วใช่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นคนไทยมีอยู่70กว่าล้านคนเราตรวจไปจริงๆเนี่ยแค่ 20,000 กว่าคนครเราเทียบอัตราส่วนแล้วจริงๆล้านหนึ่งค่ะ 20,000 กว่าคนจากคนติดเท่าไหร่ 2,000 กว่าเมื่อตอนสายๆฟังแถลงข่าวเขาบอกเปอร์เซ็นต์เทแล้ว1ล้านคนเราตรวจไปประมาณ 2,000 กว่าคนโอ้โห1ล้านก็คือ 2,000 คนที่ตรวจแทนตัวแทน1ล้านประชากรท่านผู้ชมเพื่อนท่านผู้ชมดูดีๆเราดีใจได้ไหมครับถ้าสมมติยอดการตรวจมันอยู่ที่ 20,000 กว่าเกือบ 30,000 แต่ยอดผู้ติด 2,000 กว่าแสดงว่าประชากรไทยติดเกือบ 10% นะฮะ 10% ถูกต้องหมด 10% นะครับใช่ใช่ท่านผู้ชมฮะสูงอ่ะ 10% เราสบายใจด้วยตัวเลขหลัก10มาอยู่2วันครับ50กว่าวันนึง30กว่าวันนึงครับวันนี้กลับมาเป็น111คนแต่มีกลุ่มผู้ที่ไปทำกิจกรรมทางศาสนาทางภาคใต้ยังไม่ได้รวมรวมแล้วรวมแล้วใช่มั้ยนี่คือ42คนนะที่ไปทำดะวะที่จาการ์ตาแล้วก็เดินทางกลับมาแต่ว่าไปแลนดิ้งที่สนามบินหาดใหญ่ไปที่หาดใหญ่นะคะอันนั้นน่ะเช็คแล้วทั้ง111คนก็คือมี42คนที่ติดเชื้อท่านผู้ชมฮะภูเก็ตยังน่าเป็นห่วงอยู่วันนี้ดูจำนวนจากภูเก็ตมาค่อนข้างจะเยอะปิดหาดไปเยอะแล้วพอสมควรนะฮะเอ้าอีกหนึ่งเรื่องก่อนจะไปเรื่องอื่นกันเงินได้กันหรือยังฮะ 5,000 นะฮะอยากจะเห็นในไลฟ์ซะหน่อยอ่ะในไลฟ์วันนี้เงิน 5,000 บาท คุณได้กันหรือยังฮะครับผมบางคนเขามีการแบบว่าโพสต์แล้วว่าเขาได้แล้วได้แล้วบางคนปรากฏว่าตอนแรกที่เมื่อวานเราพยายามจะกลับจะรู้สึกว่าใครจะเป็นกลุ่มอาชีพแรกที่ได้ก่อนค่ะกลุ่มอาชีพแรกที่ได้ก่อนคือ1คนขับแท็กซี่ครับ2มัคคุเทศครับ3พวกขับวินมอเตอร์ไซค์ถูกต้องไหมฮะเขาก็กระทบแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มขายสลากกินแบ่งรัฐบาลคนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะเพราะว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือหวยเราเนี่ยอาจจะไม่มีการออกมา 2-3 งวดใช่อาจจะไม่รู้ออกมาเมื่อไหร่ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาก็จะช่วยเหลือกับคนที่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนครับมัคคุเทศก่อนวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างก่อนคนขับแท็กซี่คนขับแท็กซี่ก่อน คือ4อาชีพนี้แต่ปรากฏว่านั่นคือสิ่งที่เราได้รับรู้มาตลอดโอเคคนไทยก็รู้ที่จริงแล้วมันมีเราต้องรวมไปถึงอะไรพนักงานเสิร์ฟอาชีพอิสระทั้งหลายเกษตรกรเกษตรกรคุณใจเย็นๆเกษตรกรยังไม่ถึงเวลาของคุณเดี๋ยวประชุมครม.ออกมาปุ๊บเมื่อวานนี้เขามีการประชุมครม.กันแล้วทุกวันอังคารเดี๋ยวเขาจะมีเยียวยาเกษตรกรต่างหากเดี๋ยวเขาจะมีเยียวยาแต่ละอาชีพต่างหากอ้าวอย่างฉันทำวงการบันเทิงเปิดกองถ่ายละครฉันถ่ายไม่ได้สักเรื่องนึงเลยครับผมละครถ่ายไม่ได้สักเรื่องสวัสดิการล่ะพร็อพล่ะที่ต้องหยุดงานไปขนาดเนี้ยตากล้องล่ะตากล้องล่ะเขาถามอ้าวแล้วพวกเนี้ยใครจะเยียวยาเขาบอกใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนแต่ในขณะเดียวกันวันแรกวันนี้ตั้งแต่เมื่อคืนตีหนึ่งเงิน 5,000 บาทเริ่มเข้าบัญชีของหลายๆคนแล้วเขาบอกจะเข้าบัญชีทั้งหมดคิดว่า8ล้านคนก่อนเบื้องต้นเนี่ย8ล้านคนแม่เราก็ดีใจนะฮะเพราะว่ารัฐบาลเขาขยายจ
าก 15,000 บาทเป็น 30,000 บาทใช่แสดงว่าคนที่ได้เงินวันนี้จะมีเงินเข้าบัญชี 5,000 5,000 5,000 เป็นเวลา6เดือนถามว่าไอ้เงินเหล่านี้เอามาจากไหนภาษีเราก็ยังไม่ได้จ่ายกันนี่อย่าลืมนะฮะปีนี้พวกเรายังไม่ได้จ่ายภาษีกันนะฮะมันเป็นงบประมาณของปีที่แล้วหรอ No แต่เอามาจากไหนกู้ไปกู้เงินมากู้มาล้านกว่าล้านเพราะว่าภาษีเราจะต้องจ่ายเดือนสิงหาเขาเลื่อนให้กู้เอาง่ายๆประเทศก็ต้องไปกู้มันนั่นแหละแต่ก็เพื่อที่จะเยียวยาท่านผู้ชมอย่างแรกเขาบอกวันนี้นะครับก็มีการทยอยส่ง SMS แจ้งผู้ที่ผ่านเกณฑ์จากการลงทะเบียน www เราไม่ทิ้งกัน .com ยืนยันสิทธิ์รับเงิน 5,000 บาทเป็นเวลา6เดือนเมษาถึงกันยายนวันนี้ทยอยจ่ายเงินนะฮะตามลำดับแล้วซึ่งในวันที่8ถึง10เมษายนจะมีผู้ได้รับ SMS แล้วก็รับการโอนเงินเนี่ยนะครับรวมแล้ว 1.68 ก็คือเกือบ2ล้านเกือบ1,700,000คนอ่ะใช่ครับนะครับที่ได้วันนี้นะครับก็จำนวนได้ประมาณสัก2,800,000ประมาณชะประมาณเกือบ 300,000 คนเกือบ 300,000 ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยววันที่9เมษาจะอีกประมาณ 700,000 กว่าคนนะคะแล้วก็10เมษาอีก 600,000 กว่าคนโดยเกือบ2ล้านคนเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ใน4กลุ่มอาชีพอย่างที่มดดำบอกแล้วคือคนขับแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์คนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลมักคุเทศแล้วก็มีอาชีพค้าขายอีกประมาณ1ล้านคนด้วยทีนี้เนี่ยนอกจากกระทรวงการคลังแล้วเขาจะ เร่งทยอยตรวจสอบผู้ที่มีการลงทะเบียนในเว็บไซต์ก่อนนะคะ24ล้านคนคนมาลงทะเบียนเยอะมากนะเธอ24ล้านคนแต่ว่าตอนนี้สามารถแจกได้ประมาณ 8-9 ล้านคนประมาณนี้เขาจะมีการคัดกรองอีกครั้งนึงว่าคนที่เหมาะสมในการรับสิทธิ์ในการเยียวยาเนี่ย 5,000 บาท6เดือนเนี่ยเป็นยังไงบ้างต้องเป็นตามเขาเรียกคุณสมบัติตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ยังไงเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยผู้ยกเลิกการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์นะคะตอนนี้ยกเลิกไปประมาณ 300,000 กว่าคนแล้วก็แค่นั้นเองก okay. ็มันมีคนมาน้อยเอาอย่างนี้เขาถามว่าโอ้โห24ล้านคนใครจะมาเป็นคนเช็คเราวะใครจะมาเป็นคนเช็คคุณสมบัติเรานักหนาวะแม่ไอ้บิ๊กลงแม่งไป2รอบจริงเหรอลงไป2รอบบิ๊กลง2รอบจุกูด่าฉันพูดเลยว่าคนที่อยู่กับฉันแล้วไปลงฉันไล่ออกหมดจริงเหรอไม่ถูกเราลงไม่ได้เพราะเรามีประกันสังคมนี่ไงอ๋อมีประกันสังคมฉันบอกแล้วไงเราลงไม่ได้คนไหนทำงานกับฉันแล้วไปลงฉันถือว่าไล่ออกให้หมดเดี๋ยวเรื่องตรวจสอบเยอะเลยเนี่ยเพราะเงินเดือนมึงยังได้จากกูอยู่เลยมึงไปเดือดร้อนอะไรกับเขาฉันเห็นไปลงกันใหญ่ท่านผู้ชมฟังนะฮะคนครั้งเนี้ยเราจะเห็นคำว่า AI ค่ะ AI คืออะไรระบบหุ่นยนต์หุ่นยนต์จะมาเป็นคนคัดกรองแล้วคุณดูนะฮะอีกหน่อยไอ้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยแหละมันจะมีบทบาทในชีวิตเราอีกหน่อยสมมติมโนจะไปซื้อบ้านที่เชียงใหม่ทุกวันนี้เราจะต้องไปรู้จักกับคนในแบงค์ไปรู้จักกับผู้จัดการที่แบงค์เราจะต้องไปรู้จักกับคนตรงนี้เพื่อที่จะได้สินเชื่อแต่เขาบอกว่าอีกหน่อยคนจีนเขาเริ่มใช้กันแล้วนะระบบ AI AI คือเธออยากจะกู้เงินปุ๊บ AI มันจะเช็คประวัติเธอทั้งหมดเลยแล้วมันก็จะปล่อยกู้ผ่านใช้หุ่นยนต์เช็คแทนคนถูกต้องวันนี้ประเทศไทยเราใช้แล้วนะประเทศไทยเราใช้แล้วจริงๆนะครับเขาบอกใน 1.68 ล้านคนเนี่ย8ถึง10เนี่ยผู้อำนวยการเศรษฐกิจการคลังเขาเปิดบอกว่ากลุ่มอาชีพที่จะหมดโอกาสรับเงินก่อนกลุ่มอาชีพที่หมดโอกาสรับเงิน1ครับอายุต่ำกว่า18ปีถ้าอายุคุณต่ำกว่า18ปีเพราะอะไรเพราะยังอยู่ในวัยทำงานไม่ใช่วัยแรงงานดูดีๆนะครับคนที่ว่างงานพวกที่ว่างงานทั้งหลายที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีงานมีการทำ อยู่ดีๆเขาแจก 5,000 ก็จะบอกว่าพวกนี้ก็จะไม่ได้นะไม่ได้เป็นกลุ่มแรงงานนะฮะแล้วก็ลูกจ้างที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิดนะฮะการไม่ได้ถูกเลิกจ้างนะหรือไม่ได้ถูกลดเงินเดือนจากผู้ประกอบการเป็นต้นข้าราชการฮะถ้าสมมติไอ้ AI พวกนี้มันไปเช็คว่าคุณเป็นข้าราชการเพราะอะไรสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นทั้งหมดข้าราชการยังได้รับเงินเดือนอยู่ตามปกติถูกต้องฮะใช่ในขณะเดียวกันถ้า AI มันไปเช็คนี่สมมุติตากล้องของฉันทั้งหลายเนี่ยไปลงไว้ไปลงไอมาโนไปลงไอมอสไปลง AI มันไปเช็คปุ๊บอ้าวประกันสังคมอ่ะสมมุติดาด้ากับฉันไปลงเออไม่ได้อ่ะ3คนเราครับเราส่งประกันสังคมกันอยู่ต้องมันมีเลขอยู่มันมีเลขประกันสังคมอยู่ปุ๊บคุณไม่ได้ AI มันตัดตกก็ตอนนี้ถ้าใส่กรอกเลขที่บัตรประชาชนตอนนี้มันก็โชว์เลยมันโชว์หมดเลยคุณมีประกันสังคมแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ตรงนี้ไม่มีสิทธิ์ได้เพราะคุณส่งประกันสังคมกันอยู่ต่อไปถ้า AI เนี่ยมันไปเช็คเจอว่าคุณกินบำนาญพวกที่กินบำนาญแล้วนะฮะเพราะอะไรฮะถ้า
้ากินบำนาญอยู่ยังได้เงินดูแลจากรัฐอยู่ใช่ครับเขาตัดทิ้งค่ะแล้วก็กลุ่มนักเรียนนักศึกษานะคะอันนี้ไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะว่ายังคงเรียนหนังสืออยู่เป็นหลักค่ะไม่ใช่กลุ่มแรงงานนะคะถ้าเกิดว่ามีหนี้อย่างเช่นพวกหนี้กยศ.เนี่ยก็จะได้รับการพักหนี้นะคะหลายล้านคนเลยทีเดียวที่ได้มีการพักหนี้ไปนะคะแล้วก็กลุ่มเกษตรกรเพราะว่ารัฐเขามีโครงการที่เยียวยาผู้ที่เป็นเกษตรกรจากผลกระทบของโควิด19ในระยะที่3ที่มดดำบอกแหละรอแป๊บนึงผู้ค้าออนไลน์เพราะว่าการค้าขายยังคงทำได้อย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าขนส่งก็ยังเปิดให้บริการอยู่แม้ว่ายอดขายจะตกลงบ้างก็ตามก็ไม่ได้รับเงิน 5,000 บาทอันนี้ต่อไปเนี่ยน่าเป็นที่สนใจพอสมควรต่อไปคือรับจ้างก่อสร้างอันนี้แหละเพราะว่าเขาบอกว่ายังมีการก่อสร้างต่างๆอยู่ยังไม่ถูกระงับเพราะฉะนั้นสามารถทำงานต่อได้แต่ส่วนใหญ่มันระงับหมดแล้วนะใช่แต่เขาบอกว่าส่วนใหญ่มาแล้วแต่โอเคบางคนบอกรถไฟฟ้าก็ยังสร้างกันอยู่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างยังสร้างวันก่อนก็เห็นว่าโครงการที่ใหญ่ๆที่แบบไม่ได้รวมกับคนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตึกที่มีผู้ไปอยู่อาศัยแล้วอันนี้หยุดแต่ถ้าเป็นโครงการที่ยังไม่มีผู้อยู่อาศัยเลยอ่ะยังเห็นก่อสร้างกันอยู่ต่อไปฮะต่อไปคือกลุ่มที่10คือโปรแกรมเมอร์เพราะว่าเป็นอาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการทำงานได้ทำงานที่บ้านได้ทำที่ไหนก็ได้ก็เลยไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ค่ะท่านผู้ชมฮะแน่นอน AI ตรวจแล้วตรวจอีกเฮ้ยปรากฏว่าสิ่งที่วันนี้มีคนพูดถึงเกิดความสะเทือนใจที่สุด 5,000 บาทมันต่อชีวิตคนได้เยอะมากนะฮะครับมันต่อชีวิตคนได้เยอะ 30,000 บาท6เดือนมันต่อชีวิตคนได้เยอะนะฮะแต่ปรากฏว่าวันนี้มีคนเอามาโพสต์เศษเงินหลักเศษเงินล่าสุดในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์โพสต์จาก Facebook ของผู้หญิงคนนึงครับผู้หญิงคนที่คาดว่าเธอเนี่ยเป็นเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าก็ได้โพสต์ข้อความว่าได้เงินละ 5,000 บาทโดยระบุว่า 5,000 บาทเข้าบัญชีแล้วก็แค่เศษเงินหลังตู้เย็น5,000 บาทเข้าบัญชีแล้วนางบอกว่าก็แค่เศษเงินหลังตู้เย็นน่าตบปากนะฮะกูอยากตบเลยอ่ะเพราะว่าผู้หญิงฉันฟังข่าวนี้แต่ชาวอู้ตายคนอื่นเขาเดือดร้อนก็จะตายหาเสร็จมึงเอาทำไมมึงเอาทำไมเน้นหน่อยเน้นตบปากหน่อยมาดามในขนาดเดียวกันนะครับแต่งตัวดีใช้ชีวิตหรูหราใช้ของแบรนด์เนมนะฮะแล้วก็ปรากฏว่า5,000 บาทโดยระบุว่า 5,000 บาทเนี่ยเข้าบัญชีนางแล้วถูกต้องไหมครับค่ะแล้วก็มีคนแสดงความคิดเห็นมากว่าจนนางจะต้องลบโพสต์ในเวลาต่อมาคือเพราะว่าภาพของนางที่โพสต์เนี่ยคือเป็นคนแต่งตัวดีใช้ของแบรนด์เนมคือมีคนมีเงินทำไมถึงไปลงทะเบียนรับ 5,000 บาทเจ้าตัวเนี่ยแต่งตัวดีคือนาฬิกานะซึ่งล้วนแล้วแต่แบรนด์เนมหมดเลยถ้าเอาชาวเน็ตเนี่ยเกิดการตั้งคำถามเฮ้ยเนี่ยเหรอรัฐบาลตรวจสอบข้อมูลดีแล้วเหรอรัฐบาลตรวจสอบข้อมูลดีแล้วจริงๆไหมผู้มีสิทธิ์ที่ได้เงินมาตรการเยียวยา 5,000 บาทเนี่ย อย่างละเอียดแล้วจริงไหมครับช่วงเช้าอะไรเกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาครับผมแฮชแท็กนะฮะเราไม่ทิ้งกันนะครับผมกลับมาขึ้นอันดับหนึ่งเทรนด์ Twitter เทรนด์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งพบว่าในแฮชแท็กดังกล่าวมีการพูดถึงโพสต์ของผู้หญิงสาวคนดังกล่าวอย่างมากมายเลยทีเดียวเป็นดราม่าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับคุณจะเชื่อไหมฮะจนถึงก่อนเข้ารายการเราก่อนบ่ายสองโมงคนก็ยังด่ากันอยู่ฉันเนี่ยด่าตั้งแต่สิบโมงทำสคริปต์เลยเธอด่าเหรอเธอด่าถามทีมงานชุดทีมด่าตั้งแต่เช้าแล้วจริงเหรอวะโอ้ฉันด่าสู้ตายทีมงานต้องตื่นมานั่งฟังฉันด่าครับผมคือหลังจากนั้นคุณคิดดูนะเจ้าของโพสต์ก็ออกมาชี้แจงโดยว่าโพสต์นั้นคือโพสต์ของดิฉันเองนะคะดิฉันโพสต์ไปคือประชดประชดขอความเม้นนะฮะด้านบนกับเพื่อนก็อยู่ว่าประชดเงิน 5,000 บาทมันจะช่วยบรรเทาอะไรได้บ้างคะคนที่โดนล็อกดาวน์ออกเฮ้ยพูดอย่างนี้ก็อุบาทไป 5,000 ก็เยอะนะ 5,000 บาทบางทีคนก็กินข้าวได้ใช่ 5,000 เยอะนะสำหรับคนขายลอตเตอรี่เขาได้ 5,000 บาทฉันว่าเขาช่วยกันได้ท่านผู้ชมฮะเขาบอกคนที่ถูกล็อกดาวน์ออกนอกพื้นที่ไม่ได้ค่าห้องก็ต้องจ่ายค่าร้านค้าก็ต้องปิดไปและยังต้องจ่ายค่าร้านทุกเดือนโดนเจ้าของที่ไม่ลดให้สักกระบาดถ้าวันนั้นดิฉันไปบขส.ทันป่านนี้คงได้นอนอยู่กับบ้านไม่ต้องเช่านางก็บอกอย่างนี้ข้าวไม่ต้องซื้อแล้วที่ดิฉันลงทะเบียนมันเป็นสิ่งที่ดิฉันจะได้รับไม่ได้โพสต์อวดร่ำอวดรวยแต่ที่นางโพสต์นางบอกนางโพสต์ประชดรัฐบาลเงินในครั้งที่พวกเราจ่ายภาษีไม่เขาเรียกเป็นหมื่นเป็นพันล้านกับอีแค่เงิน 5,000 เนี่ยยังต้อง
มานั่งเลือกแล้วเลือกอีกว่าจะอยู่ให้ใครเข้าใจนะคะว่าคนเรานึกถึงแต่ความพอเพียงของตัวเองครับแต่ไม่นึกถึงคนอื่นเลยว่าเพียงพอกับเขาไหมยินดีนะฮะรับมงนะคะแต่ไม่รู้จะขอโทษใครหรือขอโทษอะไรประชดประชดเอานางบอกประชดแต่ประชดบางอย่างอะแต่เราว่า 5,000 อ่ะสมเหตุสมผลนะแล้วเขาไม่ได้ให้ทีเดียวแบบคือให้ต่อเนื่อง6เดือนเราว่าโอเคในการยังชีพอยู่ได้นะตอนนี้คนหาเช้ากินค่ำเนี่ยวันละ100มีความหมายมากถูกต้องเขาซื้อกับข้าวซื้ออะไร3มื้อเนี่ยเขายังอยู่กันได้ 5,000 อยู่ได้นะครับตรงนี้นะฮะในขนาดเดียวกันหลายๆคนบอกสภาก็ปิดค่ะถูกต้องไหมถูกต้องสสอยู่ไหนสวอยู่ไหนครับสสบางคนบอกอุ๊ยเราจะไม่รับเงินเราจะไม่รับเงินเดือนคำถามคือถ้าสสสวรองประธานสภาแล้วก็ประธานรัฐสภาครับรองประธานสภาด้วยนะฮะด้วยฮะด้วยอันนี้ย้ำเลยนะฮะคุณน้ำต้องรองประธานสภาก็ไม่ควรจะเอาเงินครับผมทุกท่านเลยไหมครับเดี๋ยวมาเอากับลูกเอาโอ้นี่คุณมี power มากให้ตังรองประธานสภาได้รองประธานสภาไม่ต้องเอาเงินเดี๋ยวรองประธานสภาไม่ต้องรับเงินไม่ต้องรับเงินให้มารับเงินกับใครรองประธานสภา6เดือนนี้มาเอากับลูกโหไม่ต้องโหวตด้วยไม่ว่ายังไงคนเขาบอกเอ้าประธานสภาก็ปิดกว่าสภาจะเปิดก็พฤษภาคมครับถูกต้องไหมวันนี้เดือดร้อนเงินเดือนทั้งหมดของสสสวในสภาต่อเดือนของรองประของประธานรัฐสภาประธานสวประธานอะไรก็แล้วแต่คุณคิดว่าเดือนละเท่าไหร่ก็ประมาณแบบเราเคยอ่านเจอเขาบอกพวกนี้คือหลักแสนมากหมดแสนทั้งหมดสสมี500คนหรือสวมี250คนสสเงินเดือนล้วนๆน่ะ 70,000 กว่าบาทใช่มั้ยมันมีค่าตำแหน่งรวมแล้วทั้งหมด90กว่าล้านบาทรวมแล้วต่อเดือนน่ะหมดต่อเดือน90กว่าล้านนี่ถามฉันนี่นะ90กว่าล้านบาทเงินเดือนสสสวประธานสภาและรองประธานสภาเดือนนึง90กว่าล้านบาทขอเสนอไม่ใช่ฉันเสนอคนส่วนใหญ่เขาเสนอหยุดรับกันหน่อยไหมหยุดรับกันไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณหยุดรับกันเดือนละ90ล้าน90ล้านสัก3เดือนอุ้ยเยอะเว้ยเฮ้ยก็นี่ไงล่าสุดน่ะคุณเซนน่ะคุณเซนเขาประกาศแล้วเขาไม่รับเงินเดือน9327เลยอ่ะครับปรากฏว่าก็เป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลคือกรณีมีการร้องให้สสสวสละเงินเดือนเนี่ยนำไปสมทบการแก้ไขการแพร่ระบาดของโควิดเชื้อไวรัสโควิดนะล่าสุดเราขอยกรายการเรื่องเล่าเช้านี้ทางช่อง3ครับรายงานว่าสมาชิกวุฒิสภาเก่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยหากจะให้สวสละเงินเดือนเพราะอะไรต่อให้สสแล้วก็สวเนี่ยสละเงินเดือน3เดือนก็ได้เงินมากสุดก็แค่300กว่าล้านบาทไม่สามารถนำไปแก้ไขอะไรได้ได้ทำไมอ่ะชุดหมอได้ใช่นะขนาดผมสละไปพันหมื่นหนึ่งผมยังช่วยได้เลยเขาบอกว่าขนาดสสและสวเนี่ยไม่ได้รวยเหมือนกันทุกคนบางคนมีแค่เงินเดือนอย่างเดียวนะแต่มีภาระค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ของเขาคุณกิตติศักดิ์กล่าวว่าประเทศไทยยังไม่สิ้นไร้ไม้ตอกยังถังแตกถึงขนาดที่ต้องให้สสหรือสวไม่ใช่ช่วยกันช่วยกันครับผมเราช่วยกันแฉกูยังแบบว่าสาธรรมทุกวันเลยนะฮะนะรัฐบาลมีงบประมาณช่วยเหลืออยู่แล้วคนที่เสนอประเด็นนี้ออกมาอย่าแค่เอามันทางการเมืองครับนายกฤษักนะฮะกล่าวต่อว่าทั้งนี้เนี่ยที่ผ่านมาสวทุกคนเนี่ยสละเงินเดือนบางส่วนนำไปบริจาคแล้วก็ซื้อของแจกชาวบ้านทำกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่ไม่ประกาศตัวนะครับเป็นข่าวนะฮะเราก็ไม่ได้อยู่เฉยๆครับโดยไม่ได้ช่วยเหลือประชาชนเลยคนที่ไม่ชอบสวอย่ามาจุดประเด็นเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องดราม่าครับเราลองไปดูกันเล่นๆไปดูกันเล่นๆประธานวุฒิก่อนประธานวุฒิเนี่ยเขาก็จะมีประมาณสักเงินเดือน74,000นะฮะเงินเพิ่มอีกประมาณ 40,000-45,000 ครับรวมแล้วก็ประมาณแสนกว่าบาทค่ะรองประธานวุฒิก็ประมาณพอๆกันก็ตกแสน1 11,000-1,500ค่ะ740บาทประมาณเกือบแสน 116,000 นะฮะไม่ถึง 116,000 สมาชิกวุฒิสภาหรือสวเนี่ยเงินเดือนนึงก็ประมาณ 113,000 ซัมติงค่ะนะแต่ขณะเดียวกันสวก็จะมีผู้ช่วยอีกถูกต้องไหมฮะจะมีผู้ช่วยอย่างรองประธานเอาประธานสภาก่อน
ประธานสภาเขามีเงินเดือนเท่าไหร่ได้ประธานสภานะคะก็จะมีเงินเดือนเนี่ยเงินเดือนแท้ๆเลยนะ 75,590 บาทมันจะมีเงินเพิ่มอีกประมาณแบบ 50,000 กว่าบาทรวมแล้วประมาณ 120,000 กว่าบาท 120,000 กว่าบาทนะคะรองประธานสภารองประธานสภาเนี่ยเงินเดือนนะคะ 73,000 นะคะแล้วก็มีเงินเพิ่มอีกประมาณ 40,000 กว่าบาทรวมๆแล้วคือ 118,000 บาทรองประธานอย่าไปรับนะรองประธาน2รองประธานเธอต้องให้เงินก้อนเดี๋ยวฉันเอาเงินแฉให้ฮะเธอต้องให้เงินก้อนไปเลยรองประธานอย่าไปรับนะมันต้องระบุด้วยว่าท่านรองประธานกี่คนรองประธาน2คนอย่าไปรับนะเอาต่ออ่ะทีนี้ไปที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสสกันบ้างเค้ามีเงินเดือนประมาณ 71,000 กว่าบาทนะคะแล้วก็มีค่าตำแหน่งเพิ่มอีกประมาณ 40,000 กว่าบาทรวมๆแล้วก็ประมาณ 113,000 บาทนั่นคือสสสสใช่แล้วก็สสแต่ละคนก็จะมีผู้ช่วยได้อีก8คนตำแหน่งละประมาณแบบก็เงินเดือนจะเท่ากับผู้ช่วยสวก็คือประมาณแบบ 15,000 บาทประมาณนี้ประมาณ 25,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ตำแหน่งผู้ช่วยนะครับต้องยอมรับท่านผู้ชมฮะนิวยอร์กทุกคนที่อยู่พวกเราครั้งนึงในชีวิตเราอยากไปนิวยอร์กใช่แล้วเราก็ไม่คิดว่าปกติการบริหารจัดการของอเมริกาจะดีมากค่ะณตอนนี้คุณเห็นมั้ยฮะว่านายกรัฐมนตรีของอังกฤษเข้า ICU แล้วบอริส จอห์นสันบอริส จอห์นสันแม้กระทั่งว่ายังไงคุณรู้ไหมบอริส จอห์นสันเนี่ยรักษาตัวจนโคม่านะแม้กระทั่งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยอยู่ที่บ้านรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนโคม่าถึงได้เข้าโรงพยาบาลใช่ค่ะเราเป็นคนไทยเนี่ยเราโชคดีกว่าประเทศอื่นเยอะนะที่เราเข้าได้เข้าโรงพยาบาลเลยของอังกฤษเนี่ยแม้กระทั่งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องโคม่าก่อนถึงได้เข้าโรงพยาบาลเราไปดูผู้เสียชีวิตจากโควิดที่มันเพิ่มกันอย่างต่อเนื่องซึ่งปัญหาถือว่าเป็นวิกฤตของโลก WHO เขาพูดว่าไงรู้ไหมฮะวันนี้นี่เพิ่งเริ่มต้นจริงเหรอวันนี้ที่เราเจอกันอยู่ไม่ใช่จุดพีคนะฮะนี่จะไม่ใช่จุดพีคหรอนี่คือจุดเริ่มต้นฟังปากดีๆว่านี่คือจุดเพิ่งเริ่มต้น WHO หรือองค์การอนามัยโลกเขาออกมาพูดเลยครับคุณดูสิปัญหาสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นที่นิวยอร์กไม่รู้จะจัดการศพยังไงไม่รู้จะจัดการศพเพราะอะไรฮะศพมันมีมากเหลือเกินเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถฝังศพที่มีจำนวนมากได้ครับผู้บริหารนะฮะสถานจัดงานศพหลายคนบอกว่าสถานการณ์แบบนี้เกิดมาในชีวิตไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนเลยได้หลายคนไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงๆเอาอย่างนี้ผู้บริหารจัดงานศพเนี่ยยังกล่าวว่าปัญหาการไม่สามารถฝังศพหรือเผาศพได้ทันคุณคิดดูนะขนาดเผาก็ยังไม่ทันครับเป็นปัญหาที่หนักมากตอนนี้ซึ่งยังมีประเด็นเรื่องของมาตรการป้องกันการติดเชื้อคนที่เข้ามาร่วมงานศพด้วยทำให้การดำเนินการเนี่ยมันยิ่งล่าช้ามากขึ้นไปอีกจากเดิมเนี่ยที่สามารถจัดการได้10ศพปกติเนี่ยจัดการได้10ศพต่อวันก็ถือว่าเก่งแล้วนะ10ศพต่อวันตอนนี้จัดการได้แค่เท่าไหร่มั้ย3ศพต่อวันแล้วเมื่อไหร่มันถึงจะพอล่ะครับผมเพราะว่าต้องมีการฆ่าเชื้ออะไรต่างๆมากมายขั้นตอนจะเพิ่มมากขึ้นนะเนาะนะครับสถานที่สำหรับเผาศพหรือฝังศพก็พยายามช่วยเหลือโดยการขยายเวลาการทำงานจนบางแห่งเนี่ยเปิดทำงานกันเกือบ24ชั่วโมงตลอดทั้งวันทั้งคืนแต่เอาจริงป่ะไม่ทันนะไม่ทันครับไม่ทันค่ะโอ้โหตายกันแบบเหมือนใบไม้ร่วงซิตี้เมืองในฝันของหลายๆคนครับเขาบอกอัตราการเสียชีวิตยังไม่มีคำว่าลดลงเลยต้องใช้วิธีการฝังศพแบบฝังไปก่อนคุณรู้ไหมบางประเทศทำยังไงฮะทำไงบางประเทศอ่ะคนตายในบ้านปุ๊บเอาศพออกมาทิ้งข้างถนนเลยเพราะว่ากลัวติดเชื้อเหรอแล้วบางคนบางอย่างนิวยอร์กเองเขาจะเก็บไว้ในตู้คอนเทนเนอร์เหมือนแช่เนื้อแช่ปลาอะไรอย่างเงี้ยไว้ในห้องเย็นก่อนเขาบอกว่าสุสานนี่งานเนี่ยไว้ในข้างนี่คุณที่เข้ามาที่นี่กันนะโอ้โหอันนี้ที่ประเทศอะไรนะมอสพี่จำไม่ได้พี่เอกวาดอร์เอกวาดอร์ปุ๊บคนเสียชีวิตปุ๊บเขาไม่รู้จะบริหารจัดการกับศพไงเขาเอามาทิ้งอย่างนี้ฮะโอ้โหแล้วทำไงต่อมดเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็มาเก็บไปก็พูดให้คุณดูเอาไว้ว่าอย่าให้เกิดในบ้านเราใช่ของบ้านเราเนี่ยถ้าสมมติคนเสียชีวิตเนี่ยของบ้านเราต้องจัดการศพให้เสร็จภายใน3วันนะครับค่ะคุณคิดว่าคุณจะต้องป้องกันตัวเองหรือเปล่าคุณฟังดีๆประเทศไทยต่อให้คุณเป็นอภิมหาเศรษฐีคุณติดโควิด3วันคุณจะต้องสวดที่จบค่ะเอกวาดอร์เป็นอย่างนั้นฮะคุณดูเองแล้วกันครับ อังกฤษเขาเผาศพกันยังไง อังกฤษเขาบอกอีกประเด็นเนี่ยคืออังกฤษเนี่ยเกี่ยวกับโควิดนั่นคือเขาบอกเอ็กซ์ตรีมนะฮะเอ็กซ์ตรีมเทคเนี่ยรายงานว่าเว็บไซต์ YouTube เนี่ยประกาศไล่ลบคลิปทฤษฎีสมคบคิดนะฮะที่โทษว่าขึ้นเทคโนโลยีเนี่ยสื่อสารยุค 5G นั้นมีส่วนช่วยให้ไวรัสโคโรนาเนี่ยกลายพันธุ์แกว่าเชื่อไหมเรื่องพวกนี้เราไม่เชื่อมันไม่เกี่ยวอ่ะมันคนละระบบเลยอ่ะ
นะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้เราก็คือไม่ต้องมาเล่าไปแล้วนะครับเพราะมันเป็นข่าวเฟกซ์นิวพอสมควรค่ะคำถามหนาหูกันเหลือเกินว่าจะมีเคอร์ฟิว24ชั่วโมง24ชั่วโมง24ชั่วโมงวันนี้นายกค่อนข้างแต่เมื่อวานนายกพูดยังไม่มีเคอร์ฟิว24ชั่วโมงนะครับมันหนาหูใช่ไหมฮะใช่ครับว่าเราจะเคอร์ฟิว24ชั่วโมงในวันศุกร์นี้ปรากฏนายกพูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าคงยังไม่มีหรอกเกี่ยวกับว่าเคยมีเคอร์ฟิว24ชั่วโมงแต่นี่เวลาขนาดเคอร์ฟิว24ชั่วโมงยังมีผู้แหกกฎเนี่ยเยอะเหลือเกินเลยนะพันกว่าคดีเลยเยอะมาก4ทุ่มถึงตี4เนี่ยนะใช่ค่ะท่านผู้ชมครับแน่นอนปกติคุณไอ้ธัญญาจะมาเรื่องออกกำลังกายเรื่องนู้นเรื่องนี้เฮ้ยพี่ย่าเป็นคนหนึ่งที่ศึกษาครับเรื่องหินฮะหินเหรอคุณเชื่อไหมว่าไอ้หินพลังงานหินเราเคยได้ยินกันอยู่แล้วถูกต้องไหมแล้วมันก็หายไปอยู่ช่วงนึงจำได้ว่าเมื่อประมาณสัก3ปี4ปีที่แล้วมันกำลังฮิตมากเลยเนาะที่ต้องใส่ตามข้อมือหินต่างๆเขาบอกว่าเป็นแบบประจุลบนู่นนี่นั่นนะครับผมทำให้นอนหลับสบายก็มีเนี่ยเขาบอกว่าไอ้หินเนี่ยพลังงานหินอย่างฉันนะฉันเชื่ออยู่อันนึงเธอเชื่อเรื่องอะไรฉันก็เมื่อก่อนที่ฉันใส่แหวนของปู่ฉันเป็นทับทิมอย่างเงี้ยเออช่วงที่ใส่อ่ะมันก็จะดีนะแต่เป็นทับทิมโบราณอย่างเงี้ยที่ฉันใส่ประจำแต่ตอนนี้ไม่กล้าใส่แล้วทำแตกหมดแล้วปั๊บๆๆไม่ใส่ดีกว่าพอโดนรูดพอโดนรูดไม่โดนแต่ว่าไม่โดนไม่ค่อยระวังไงฉันบอกเก็บเถอะใส่แล้วเสียดายของเอาอย่างงี้ช่วงหน้าเป็นครั้งแรกที่พี่ญาติจะมาเล่าฮะว่าไอ้พลังงานของหินหินเนี่ยมันมีบทบาทในชีวิตของนางยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากันฮะสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยชุดนักเรียนน้อมจิตใส่เลย